500กว่าสถานีหรือกลุ่มที่เป็นวิ่งชนแท้ๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้หลายที่ก็พยายามทยอยปิดตัวกันไปก็มี14ปีวิทยุชุมชนกับการเป็นสื่อพลเมืองจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีการสนับสนุนอะไรเลยนะเดินหน้าหรือหยุดอยู่กับที่มีความหวังแน่นอนและต้องเดินหน้าต่อไปจะอยู่ได้ตอนนี้ก็อาศัยการทอดผ้าป่าการไม่ตั้งกล่องรับบริจาคจากวัดวาอะไรเงี้ยร่วมถอดบทเรียนและมองอนาคตของสื่อชุมชนในพลเมืองข่าวสัปดาห์นี้